เส้นทาง13เหนือแต่สิไข้หาสิเกิดเป็นเส้นทางสายหลักจากนครหลวงไปสู่แขวงภาคเหนือและภาคเหนือเข้ามาซึ่งมีรถเที่ยวผ่านเป็นจำนวนหลวงหลายตลอดในทุกๆวันซึ่งจากเดิมเส้นทางนี้มักมีน้ำอั่งในฤดูฝนที่มีฝนตกแห้งระบายบ่ทันฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำอั่งในปีนี้บริษัทที่ทำเหมาก่อสร้างเส้นทางสายดังกล่าวในขณะนี้กำลังเร่งขุดห้องระบายน้ำและวางท่อให้สำเร็จก่อนฝนลงกลุ่มบริษัทต่างเจริญจำกัดบริษัททำเหมาปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13เหนือแต่ระยะแต่สีไข่หาสีเกิดมีความยาว6กิโลเมตรได้ยืนยันว่าการก่อสร้างเส้นทางจะให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมทั้งรับประกันคุณภาพซึ่งปัจจุบันกำลังสุ่มใส่เวียกระบบระบายน้ำจากนั้นจะสืบต่อจกคลองระบายน้ำเพื่อบ่ให้มีน้ำอ่างออกในฤดูฝนที่จะมาถึงพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่เวียกยกย้ายสิ่งกีดขวางให้สำเร็จเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างท่านรัศมีอริยะวงศ์สิงห์ห้องหัวหน้ากลุ่มขวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหัวหน้าโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13เหนือระยะสีไข่หาสีเกิดได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงทาง13เหนือได้รับทุนจากธนาคารโลกธนาคารการลงทุนโครงสร้างอาเซียนกองทุนนอร์ดิกเพื่อการพัฒนาและทุนสมทบจากรัฐบาลลาวทำเหมาก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทต่างเจริญจำกัดโดยมีบริษัทดงซุ่ง KEC และดาซันจากสกลีร่วมกับลาวคอนซัลติ้งกรุ๊ปจากสปป.ลาวที่เป็นที่ปรึกษาคุมงานและติดตามการก่อสร้างมูลค่าสัญญา10ล้าน2แสนกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสัญญามอบเหมาจ่ายตามผลผลิตและการใช้งานของเส้นทางสำหรับการก่อสร้างได้แบ่งเป็น3ตอนย่อยตอนละ2กิโลเมตรมาฮอดเดือนกุมภาพันธ์2024การจัดตั้งปฏิวัติโครงการมีความคืบหน้า 5.18 ส่วนร้อยลดแผนการ 12.07 ส่วนร้อยโดยเวียกไกลเกียร์สิ่งกีดขวางได้เบิกจ่ายแล้ว560ครอบครัวเท่ากับ95ส่วนร้อยของครอบครัวทั้งหมดและกำลังดำเนินการเบิกจ่าย30ครอบครัวเวียกยงย้ายระบบสาธารณูปโภคเซนไฟฟ้าได้เซ็นสัญญาแล้วและอยู่ในระยะดำเนินงานน้ำประปาสายใยแก้วกล้องวงจรปิดสายเคเบิลโทรทัศน์สายโทรศัพท์แม่นกำลังเก็บเซ็นสัญญาท่านโพธิศักดิ์เพียไซวงศักดิ์ผู้จัดการการก่อสร้างกลุ่มบริษัทต่างเจริญจำกัดได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันพวกเขากำลังเร่งปฏิบัติการก่อสร้างโดยเฉพาะเวียกระบบระบายน้ำให้สำเร็จท้ายเดือนพฤษภาคม2024ซึ่งเรื่องงานที่บ้วนแม่นการจกคลองระบายน้ำ9หา10จุดให้สามารถระบายออกเพื่อบ่ให้มีน้ำอ่างออกในฤดูฝนที่จะมาถึงส่วนเวียกยงย้ายสิ่งกีดขวางเซนยงย้ายเสาไฟฟ้าน้ำประปาสายโทรศัพท์และอื่นแม่นกำลังประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อสะดวกในการก่อสร้างโอกาสนี้ท่านยังเฮียงห้องให้รถบรรทุกหนักไปนำใช้เส้นทางอื่นแทนเพราะจะมีการเทไปตรงหน้าทางในเดือนมีนาคม2024นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีการสัญจรแออัดและกีดขวางการก่อสร้างพร้อมทั้งเสนอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณที่ติดตั้งไว้และถ้าจำเป็นก็ควรไปใช้เส้นทางอื่นแทนดื่มคมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ